นี่คือวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะใช่ฮะอยากกินมากปลาหมึกไซโตมากใช่เราจะมาทำลาบปลาหมึกแล้วก็ใส่หอยเชลล์ด้วยนี่หอยเชลล์ซื้อมาตัวเต่งมากเลยจริงมาเรามาเริ่มหั่นเลยดีกว่าเราจะทำปลาหมึกนี่เราต้องใช้มีดซามูไรกันเลยนะเออมีดคุณเกินเรื่องไปไหมคะเฮ้ยขับบอยฮะสูบิ38เด็ดมากร้านนี้มีดนี่แบบสุดจริงมีความคมไม่ต้องพูดถึงหั่นตามใจชอบไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงมาเราหั่นเสร็จก่อนเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยหอยเชลล์ลงไปครับผมนี่น้ำปลาลงไปก่อนเลยวัตถุดิบเราดีอยู่แล้วนะคะแต่นั้นก็ปรุงรสไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่ลวกให้สุกน้ำปลาผงปรุงรสใช่ข้าวคั่วทำลาบต้องมีข้าวคั่วนะจ๊ะแล้วข้าวคั่วนะจ๊ะเดี๋ยวพริกนี่พริกบ้านผมมีคั่วเองนะฮะเยอะกว่าข้าวคั่วอีกแล้วก็นี่มะนาวบีบมะนาวลงไปเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงไปครับนี่แล้วก็คลุกก่อนเลยคลุก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 กลิ่นนี่แบบทะลวงมากกลิ่นดีมากนะคะเมนูนี้ไม่อ้วนนะฮะแล้วก็ตามด้วยผักชีครับนี่ตามไม่ง่ายนะคะง่ายดีมีประโยชน์และไม่อ้วนถูกที่สำคัญคือแซ่บแน่นอนดูสีสันแล้วแบบไว้ใจได้ครับนี่ลาบปลาหมึกใส่หอยเชลล์รวมกันมาลุยฮะเป็นไงคะฝีมือตัวเองอร่อยมากขึ้นเดี๋ยวตามนี่นี่นี่หนวดหมึกโอ้โหนี่หนวดหนาขนาดนี้สดมากลุยครับหนุบมากเขาดีเลยเมนูก็คือวาซีนะครับสุดยอดเชียวฟินมากวันนี้กินกันมา